สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเองนะคะเนื่องจากว่าครูเคยพูดใน Facebook ส่วนตัวของครูไปเรื่องว่าความแตกต่างระหว่างนิยายในต่างประเทศกับนิยายของประเทศไทยซึ่งนิยายไทยนักเขียนเก่งๆเยอะแยะมากมายและเขียนสนุกเยอะมากนะแต่ทีนี้ที่ครูพูดก็คือว่าเผื่อว่าในอนาคตอะถ้าหากว่าเราอยากจะโกอินเตอร์เช่นเขียนนิยายภาษาอังกฤษขายอเมซอนไปเลยอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเปิดตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะอะไรบ้างคะที่เราควรที่จะคำนึงถึงแล้วก็อันนี้ครูจะพูดให้ดูว่ามันจะมีบางเรื่องบางประเด็นนะคะที่ในต่างประเทศเขาถือแล้วมันต้องมีอ่ะแต่ว่าในประเทศไทยอ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือพระเอกมีการกระทำเชิงรุกอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านะครูเล่าให้ฟังในอดีตอ่ะครูเคยเขียนเรื่องสั้นนะคะลงนิตยสารซึ่งพอครูกลับไปอ่านแล้วว่าครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องสั้นของครูค่ะมีบางส่วนเหมือนกันที่พระเอกมีการกระทำได้มากกว่านี้ควรจะต้องมีมากกว่านี้คือพระเอกเนี่ยเป็นลักษณะที่มีทั้งเพศทั้งนางเอกนะมีเขาเรียกว่าใช้สถานการณ์บังคับมันอะเพียงแต่ว่าทำไมมันถึงได้ตีพิมพ์มันดีตรงไหนมันไออย่างเรื่องอามิคิริห้องวิญญาณปีศาจเนี่ยมันดีที่มันซึ้งไงมันพอมันจบแล้วมันหักมุมสะเทือนใจซึ้งแต่โดยส่วนตัวของครูณเวลานี้ที่ครูมองกลับไปครูก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆนางเอกควรที่จะต้องมีการกระทำที่มากกว่านี้ที่ยิ่งยวดกว่านี้แล้วมันก็จะน่าจะสนุกกว่านี้นะคะเพียงแต่ว่าโอเคเรื่องนี้เน้นสะเทือนใจแล้วมันก็ตีพิมพ์ไปแล้วครูก็คิดว่าเอาไว้อย่างนี้แหละเผื่อใครไปอ่านเนี่ยก็จะได้เป็นตัวอย่างว่ามันสามารถเพิ่มการกระทำเข้าไปได้อีกสำหรับคลิป proactive นะตัวละครพระเอกเนี่ยค่ะต้องมีการกระทำเชิงรุกคุณไปดูย้อนได้ครูจะเขียนเอาไว้ให้ในการ์ดสำหรับ YouTube ถ้าเกิดว่าการ์ดมันใส่ได้แค่ไม่กี่คลิปดังนั้นถ้ามันเยอะมันเหมือนกับว่ามันเยอะไปอ่ะครูจะใส่เป็นลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างตรงที่เป็นบรรยายก็แล้วกันนะคะทีนี้ข้อ2นะคะที่ต้องมีเลยคือการพัฒนาของตัวละครการพัฒนาของตัวละครน่ะคืออะไรก็คือคุณต้องตั้งจิตซื้อว่าตอนจบอ่ะตอนเริ่มก่อนนะตอนเริ่มอ่ะพระเอกอ่ะมันรู้แค่นี้พอตอนจบอ่ะนะมันต้องรู้อะไรใหม่มันต้องเรียนรู้อะไรใหม่และการเรียนรู้นั้นมันเป็นการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวต่างๆตอนแรกคิดว่าไม่รักนางเอกไปได้เรียนรู้ตอนจบว่ารักนางเอกอย่างเงี้ยก็ได้นึกออกป่ะทุกเรื่องควรจะต้องมีการพัฒนาของตัวละครการพัฒนาไม่ได้หมายถึงว่าอะไรที่มันเวอร์วังอลังการนะแบบเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดเนี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่เรียนรู้อะไรใหม่อ่ะแม้เพียงเล็กน้อยแต่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของตัวละครแล้วซึ่งครูมองเห็นเลยว่าบางทีคนเรื่องที่ไม่มีการพัฒนาของตัวละครอ่ะเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่ได้วางพล็อตเอาพูดกันตรงๆถูกปะหรือบางคนอ่ะคือมันไม่ถึงจะต้องวางพล็อตละเอียดอ่ะแค่คุณต้องมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีเป้าหมายของมันอ่ะแค่นั้นอ่ะคุณก็จะทำได้แล้วนะคะสำหรับการพัฒนาของตัวละครนะแล้วก็ในจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาของตัวละครคุณว่ามีทุกเรื่องเพราะไม่มีมันจะไปจบไงอ่ะมันจบว่าพระเอกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยฉันไม่ได้รักนางเอกตอนเริ่มแล้วพอจบฉันก็ไม่ได้รักมันเหมือนเดิมแล้วจะมีเรื่องไปทำไมอ่ะใช่ปะล่ะดังนั้นเนี่ยครูก็คิดว่าทุกเรื่องต้องมีอยู่แล้วถ้าเรื่องของคุณไม่มีคุณต้องพิจารณาแล้วว่ามันขาดหายอะไรไปคุณไปดูซีรีส์การสร้างพล็อตก็ได้หรือว่าคุณจะศึกษาโดยละเอียดเลยเกี่ยวกับการวางวัตถุประสงค์ของเรื่องเลยนะเพราะว่าอีวัตถุประสงค์ของเรื่องนี่แหละจะนำไปสู่การพัฒนาของตัวละครตัวเนี้ยคุณไปอ่านได้โดยละเอียดเลยในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้นะคะมีแต่ในรูปแบบอีบุ๊กเท่านั้นแล้วนะเพราะว่าเล่มตอนนี้หมดแล้วนะคะมาดูข้อที่สามกันนะคะข้อที่3ก็คือมุมมองสายตาค่ะคือครูคิดว่าอย่างนี้นะในนิยายไทยบอกเลยว่าไม่เคร่งครัดถูกปะมุมมองสายตาไม่เคร่งครัดนะคือบางเรื่องเนี่ยอะไรนะเหมือนกับเราเล่าตามนางเอกมาเรื่อยๆพอถึงกลางเรื่องไปตามตัวละครตัวอื่นอะแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณขายแต่ในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยไม่เคร่งครัดเรื่องของมุมมองสายตาใช่ปะแต่ของฝรั่งอ่ะเขาค่อนข้างเคร่งครัดมากเพราะว่าคือตัวละครเนี่ยมันจะมีมุมมองสายตาหลายแบบด้วยกันครูทำคลิปมุมมองสายตาไว้แล้วนะคะโดยมากเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนมุมมองสายตาเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันจะแงงอะอย่างคุณลองดิคือในภาษาไทยแทนตัวเองเนี้ย
ผมมาตลอดแล้วอยู่ดีๆมาเป็นดิฉันเนี่ยคนเข้าใจคนอ่านเข้าใจอยู่แล้วอ๋อมันเป็นพระเอกกับนางเอกไงอันนี้ก็คือเราเล่ามุมมองสายตาของพระเอกแล้วก็ไปสลับเป็นมุมมองสายตาของนางเอกเข้าใจง่ายแต่ลองเป็นภาษาอังกฤษเป็นไอดิไอเดี๋ยวก็ไอทั้งสองคนอะเงงตายถูกปะล่ะถูกปะล่ะดังนั้นเนี่ยในการเขียนนะฮะมุมมองสายตาของฝรั่งเขาค่อนข้างเคร่งครัดมากคือเขาจะไม่แหกมุมมองสายตาถ้าแหกมุมมองสายตาคนอ่านก็จะรู้สึกว่างงเฮ้ยมันอะไรของมันประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ถ้าคุณจะเขียนทริคสลับมุมมองสายตาครูทำคลิปไว้ให้แล้วลองคีย์หาดูนะข้อที่4นะคะคือธีมเนี่ยของคนของนิยายไทยเนี่ยก็คือไม่เป็นไรเน้นสนุกธีมเติมมีไม่มีไม่เป็นไรถูกปะเราเน้นสนุกสนุกเป็นหลักในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องสั้นเนี่ยธีมจำเป็นจะต้องมีก็ต่อเมื่อเราจะส่งประกวดถ้าเราไม่ส่งประกวดก็เน้นสนุกเป็นหลักเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากในประเทศไทยแต่ถ้าคุณจะโกอินเตอร์ถ้าคุณจะเขียนขายฝรั่งนะคะธีมสำคัญมากธีมสำคัญมากเพราะอะไรเพราะมันทำให้เราดูมีกลิ่นมันทำให้นิยายดูมีอะไรให้ขบคิดแม้ว่าเรื่องจะจบไปแล้วคนอ่านก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ขบคิดและธีมคืออะไรธีมคือตรรกะคือปรัชญาคือเหตุผลคือหลักการที่เราจะแสดงออกโดยในเรื่องของเรานะคะไม่ใช่บอกตรงๆนะธีมต้องแสดงออกโดยในให้คนไปตีความแล้วควรจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองไปตีความแล้วพอตีความออกมาได้อะนี่ไงเขาถึงได้ขบคิดได้เรื่อยๆแม้เรื่องจบใจไม่จบไงเพราะว่ามันมีธีมมันมีความเจ๋งอยู่ในเรื่องนะคะเดี๋ยวคุณลองดูซีรีส์การสร้างพล็อตครูมีวิธีเอาธีมอะสร้างเรื่องจากธีมไม่ใช่ซุปธีมในพล็อตนะสร้างพล็อตจากธีมเดี๋ยวคุณลองไปเก็บดูคลิปนะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของพล็อตหลักพล็อตรองคือพอเป็นนิยายไทยอะของเราอะพล็อตหลักพล็อตรองก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเอาให้มันสนุกฟินจิกหมอนอ่านและกรี๊ดจิกหมอนคือใช้ได้ถูกปะแต่ว่าในขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยนะสิ่งที่เขาเคร่งครัดมากเลยก็คื เรื่องของพล็อตหลักอะมันต้องเด่นกว่าพล็อตรองพล็อตหลักที่เราเดินเรื่องอยู่ในเส้นหลักอะมันจะต้องเยอะกว่าพล็อตรองถูกปะถ้าคุณไปใส่พล็อตรองเยอะอะพล็อตรองเยอะปั๊บเนี่ยปัญหามันเกิดอะไรหนึ่งคือออกทะเลง่ายมากสองก็คือมันงอกเรื่องอะเดี๋ยวงอกพล็อตรองเดี๋ยวงอกพล็อตรองงอกไปงอกมาอีพล็อตหลักหายพล็อตรองกลายเป็นพล็อตหลักแทนอย่างเงี้ยถ้ามันไปสลับเส้นเรื่องอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันสลับเส้นเรื่องอย่างเงี้ยมันยากที่จะขายในต่างประเทศดังนั้นนะถ้าใครอยากจะโกอินเตอร์ใครอยากที่จะ เขียนขายใน Amazon ขายฝรั่งเลยเนี่ยนะตัวนี้นะคะครูแนะนำ5ข้อนี้แหละค่ะที่คุณจะต้องระวังให้ดีค่ะโอเคนะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะอ๋อพล็อตหลักพล็อตรองถ้าใครไม่รู้ครูพูดถึงอะไรไปตามดูคลิปพล็อตหลักพล็อตรองได้ครูทำไว้ให้แล้วโอเคนะคะวันนี้ขอจบแล้วนะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีเฮงๆรวยๆมีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนเลยนะคะไปแล้วค่ะ